สวัสดีครับวิดีโอตัวนี้เป็นวิดีโอภาคจบนะครับของการสร้างโซเชียลมีเดียแพลนนะครับซึ่งเป็นแพลนที่บริษัทเอเจนซี่โฆษณามืออาชีพเขาใช้กันนะครับถ้าใครยังไม่ดูวิดีโอตัวแรกของเรานะครับคุณสามารถจะย้อนกลับไปดูวิดีโอตัวแรกก่อนได้นะครับแล้วก็ผมได้ทำลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับซึ่งคุณสามารถที่จะดาวน์โหลด presentation file ที่เราใช้ในวิดีโอตัวนี้นะครับในไฟล์ตัวนั้นเนี่ยคุณสามารถจะนำไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างโซเชียลมีเดียแพลนของคุณครับไปชมกันต่อเลยนะครับสเต็ปที่3คือการสร้างแผนโซเชียลมีเดียแพลนขึ้นมาครับหลังจากที่คุณมีเป้าหมายคุณได้เลือกเป้าหมายขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเริ่มสร้างแผนนะครับในแผนของโซเชียลมีเดียแพลนก็จะมีหัวข้อประมาณบนสไลด์นะครับก็คือต้องมีเป้าหมายของแผนมีระยะเวลาว่าคุณจะทำแต่ละแผนมีระยะเวลาประมาณเท่าไหร่มีงบประมาณที่ต้องใช้มีผู้รับผิดชอบหรืออินชาร์จในแต่ละแผนนะครับและถ้าเป็นไปได้นะครับคุณควรจะลองโยงดูนะครับว่าแผนออนไลน์มาร์เก็ตติ้งของคุณเนี่ยมันไปตอบโจทย์เป้าหมายองค์กรของคุณในข้อไหนครับเพื่อเป็นการเมคชัวร์ว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำเนี่ยได้ตอบโจทย์เป้าหมายในภาพรวมด้วยนะครับสเต็ปที่4นะครับก็คือการเลือกสื่อออนไลน์แล้วก็ตัวชี้วัดนะครับหลังจากที่คุณทำแผนขึ้นมาแล้วครับก็มาถึงขั้นตอนที่คุณต้องเลือกสื่อออนไลน์ที่คุณจะใช้ในการทำโฆษณาครับพร้อมทั้งตัวชี้วัดเพื่อจะวัดผลครับเจ้าตัวชี้วัดนี่หลายคนเรียกว่า KPI นะครับKey Performance Indicator นะครับเจ้าตัวชี้วัดนี้จะเป็นตัวที่สามารถจะบอกคุณได้นะครับว่าการทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งของคุณเนี่ยประสบความสำเร็จแค่ไหนนะครับหรือมีประสิทธิภาพอย่างไรนะครับโดยที่ในบางเคสการใช้ KPI ก็อาจจะเป็นเรื่องยากนะครับคุณอาจจะต้องใช้ความรู้สึกใช้ประสบการณ์ที่คุณเคยได้ทำมาเนี่ยมาเป็นตัวช่วยในการสร้าง KPI ครับก่อนที่จะเลือกสื่อออนไลน์นะครับโดยปกติแล้วผมจะนำสื่อออนไลน์ที่ผมสนใจเนี่ยมาเปรียบเทียบกันครับดูจุดเด่นจุดด้อยของมันนะครับโดยนำสื่อออนไลน์แต่ละตัวเนี่ยมาใส่ไว้ในตารางครับตารางตัวนี้ผมเรียกว่า media comparison นอกจากจะดูจุดเด่นจุดด้อยแล้วนะครับผมยังดูโอกาสในการทำการตลาดออนไลน์ด้วยนะครับในผมอาจจะเปรียบเทียบในหัวข้อเช่นโอกาสในการสร้างแบรนด์โอกาสในการทำ viral marketing นะครับเพราะว่าการที่จะลงโฆษณาบนสื่อออนไลน์ต่างๆก็มีโอกาสที่แตกต่างกันครับยกตัวอย่างเช่นการทำโฆษณาบน Google Search ก็จะทำ viral marketing ได้ยากกว่าการทำโฆษณาบน Facebook นะครับโอกาสในการเพิ่มทราฟฟิกเข้ามาในเว็บไซต์ของคุณก็เป็นอีกหัวข้อนึงที่ผมจะสนใจนะครับแล้วก็ตัวที่ผมเปรียบเทียบอยู่เสมอก็เลยก็คือเครื่องมือต่างๆเครื่องมือการทำโฆษณาออนไลน์ต่างๆที่สื่อแต่ละตัวมีให้กับเราครับยกตัวอย่างเช่นกันถ้าเราเลือกสื่อที่เป็น Google Facebook YouTube เนี่ยเขาจะมีเครื่องมือที่ช่วยเราในการทำโฆษณาออนไลน์นะครับถ้าเปรียบเทียบกับ Twitter LINE หรือ Instagram เขาไม่มีเครื่องมือเหล่านี้ครับเมื่อคุณเริ่มวางแผนจากภาพใหญ่นะครับคุณได้มีการทำการบ้านเสิร์ชค้นหาวิเคราะห์ข้อมูลนะครับจะทำให้คุณเนี่ยไม่ถูกยึดติดกับสื่อออนไลน์หลักๆเพียงไม่กี่ตัวครับเช่น Facebook Google นะครับในสไลด์นี้ผมลองลิสต์ทางเลือกออนไลน์อื่นๆนะครับที่อาจจะช่วยตอบโจทย์ธุรกิจของคุณนะครับไอเดียของผมก็คืออยากให้คุณเห็นภาพใหญ่มากขึ้นนะครับแล้วก็อยากให้เห็นช้อยหรือทางเลือกต่างๆที่คุณสามารถเลือกได้เพื่อจะเอามาใส่ไว้ในโซเชียลมีเดียแพลนของคุณครับ KPI หรือตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะครับก็เป็นอีกหัวข้อนึงที่คนทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งหลายๆคนไม่ค่อยได้ทำมันสักเท่าไหร่ครับเหตุผลหลักๆก็คือคุณไม่รู้ว่าจะวัดอะไรครับพอคุณไม่รู้ว่าจะวัดอะไรก็สามารถทำให้คุณไม่สามารถจะตอบได้เลยนะครับว่าการทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งของคุณเนี่ยมีประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหนและยิ่งไปกว่านั้นนะครับคุณไม่สามารถจะบอกได้เลยนะครับว่าสื่อออนไลน์ที่คุณเลือกตัวไหนมันดีกว่ากันครับเพราะฉะนั้นในสไลด์ตัวนี้ผมเลยลิสต์นะฮะตัวอย่างของ KPI นะครับซึ่งคุณสามารถที่จะใช้เป็นแนวทางในการสร้างตัวชี้วัดในออนไลน์มาร์เก็ตติ้งของคุณนะครับถ้าพูดถึงหัวข้อ KPI นะครับอาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายชั่วโมงนะครับผมขอยกตัวอย่างแค่ตัวเดียวนะครับสั้นๆง่ายๆนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวแรกนะครับ conversion นะครับ conversion ก็มาจากคำว่า convert นั่นเองนะครับเป็นความหมายคือการเปลี่ยนนะครับก็ความหมายหลักๆของมันก็คือการทำ conversion ก็คือการชี้วัดว่าเมื่อมีการคลิกที่ข้อความโฆษณาของคุณแล้วมันเปลี่ยนมาเป็นยอดขายหรือสิ่งที่คุณขายของได้เป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับหรือมันเปลี่ยนมาเป็น convert มาเป็นสิ่งที่คุณต้องการมากน้อยขนาดไหนครับตัวนี้เรียก conversion ครับถ้าจะพูดให้คุณเห็นภาพชัดมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณทำโฆษณาบน Google Search ที่ติดอยู่บนหน้าแรกนะครับมีการคุณใช้คีย์เวิร์ดหรือคำ Search
หลายๆคำนะครับถ้าคุณใส่ conversion ลงไปเนี่ยมันสามารถจะบอกคุณได้ครับว่าคุณขายของได้จากคำเสิร์ชตัวไหนครับตัวนี้เรียก conversion ครับผมทำภาพ flow ของการสร้าง social media plan นะครับเพื่อให้คุณเห็นความสัมพันธ์ของการสร้าง social media plan ตั้งแต่เริ่มต้นที่เราคุยกันนะครับตั้งแต่คุณต้องเข้าใจเป้าหมายขององค์กรของคุณหรือของธุรกิจของคุณนะครับยันมาถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการเลือก KPI นะครับเพื่อจะเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งของคุณผมใส่เส้นประเป็นสี่เหลี่ยมไว้ด้วยนะครับตรงภายในเส้นประนั้นก็คือ social media plan ของคุณนั่นเองสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับหลังจากที่คุณทำตามสเต็ปต่างๆเนี่ยคุณก็จะได้โซเชียลมีเดียแพลนขึ้นมาครับในสไลด์ตัวนี้ผมนำตัวอย่างนะครับเป็นเทมเพลตของโซเชียลมีเดียแพลนที่ผมใช้ในองค์กรของผมนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยหัวข้อต่างๆอย่างที่เราคุยกันครับคุณสามารถที่จะเอาตัวนี้ไปใช้ได้นะครับโดยการสามารถที่จะปรับเปลี่ยนหัวข้อให้มันสอดคล้องกับธุรกิจของคุณนะครับแล้วอย่างที่ผมเรียนให้คุณทราบนะครับว่าสไลด์ตัวนี้คุณสามารถดาวน์โหลดได้นะครับเมื่อคุณได้มีการวางแผนและทำตามแผนของคุณนะครับคุณควรจะติดตามแล้วก็ตรวจสอบประเมินแผนของคุณเป็นระยะระยะนะครับโดยใช้หลักการที่เรียกว่า plan do check act นะครับซึ่งจะเป็นการช่วยคุณในการพัฒนาแผนของคุณอยู่สม่ำเสมอครับหลักการ plan do check act เนี่ยคิดขึ้นโดยดร.เดมมิงนะครับซึ่งเป็นเจ้าพ่อแห่ง quality controlStep ที่6 Optimization Optimization เป็นสเต็ปสุดท้ายของวันนี้นะครับการทำ Optimization ก็คือการปรับแต่งออนไลน์มาร์เก็ตติ้งของคุณเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดครับโดยดูจากตัวชี้วัดหรือ KPI ที่คุณใส่ลงไปนะครับการทำ Optimization นี่จะแตกต่างกันตามสื่อออนไลน์ที่คุณเลือกใช้นะครับผมขอยกตัวอย่างสักหนึ่งตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณทำโฆษณาบน Google Search นะครับคุณใส่ conversion ลงไปเนี่ยก็จะทำให้คุณรู้ได้ว่าคำเสิร์ชหรือคีย์เวิร์ดคำไหนที่ทำให้คุณขายของได้หรือทำกำไรให้กับคุณนะครับการทำ optimization ก็คือคุณก็เพิ่มงบโฆษณาเข้าไปในคีย์เวิร์ดเหล่านั้นครับในทางกลับกันนะครับคุณก็จะรู้ว่าคีย์เวิร์ดเหล่าคำไหนที่ไม่ได้ทำเงินให้กับคุณเลยนะครับคุณก็ควรจะตัดออกจากแคมเปญโฆษณาของคุณครับอย่าดันทุลังโฆษณาในคีย์เวิร์ดเหล่านั้นครับขอบคุณนะครับที่ชมวิดีโอของเรามาจนถึงตอนนี้นะครับอย่างที่ผมแจ้งคุณทราบมาแต่ตอนต้นนะครับคุณสามารถที่จะดาวน์โหลด presentation file ตัวนี้ได้นะครับจากลิงก์ด้านล่างของวิดีโอตัวนี้นะครับสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะติดตามชมวิดีโอของเราอย่างต่อเนื่องนะครับคุณสามารถกดปุ่ม subscribe ปุ่มติดตามด้านล่างของวิดีโอตัวนี้ได้ถ้าคุณดูผ่าน YouTube นะครับแต่ถ้าคุณดูผ่าน Facebook เดี๋ยวผมทำลิงก์ subscribe ไว้ด้านข้างๆครับสำหรับวันนี้ขอให้คุณสนุกกับการสร้างแผนนะครับผมอนันต์สงสาร smejump.com สวัสดีครับ